รอง GLP เร็วแรงสั่งได้มั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Rido Tech Xspeed ศูนย์บริการตกแต่งรถจักรยานยนต์มาตรฐานแบบครบวงจรโทร0879999653กลับเข้าสู่รายการ Speed Rider ในช่วงที่4ครับรายการสดๆที่จะมาพูดคุยในเรื่องราวเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์รวมไปถึงการอัปเดตข่าวสารในวงการมอเตอร์สปอร์ตนะครับจะมีเรื่องราวเยอะแยะมากมายนะครับรวมถึงคำถามที่จะส่งมาทาง SMS หรือจะสามารถที่จะโทรเข้าหาเราได้นะครับทาง02-530-9496-98นะครับก่อนเดินจะไปคุยในเรื่องราวต่างๆก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนที่ของเรานิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง XSpeedโซบิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้และ AMS Oil น้ำมันเครื่องสังเคราะห์รายแรกของโลกเกรดพรีเมียมสูงสุดผลิตและนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเกือบไม่เป็นไรมาช่วงนี้ช่วง4ครับแน่นอนครับในเรื่องราวของ SMS คำถามหรือโฟนอินเข้ามาผมบอกว่าพรุ่งนี้พี่ตู่มีในเรื่องของรถดูคติโบราณใช่ซึ่งพี่อ้นเป็นคนที่แนะนำเข้ามาแล้วถามว่ารถคันนี้สามารถที่จะสตาร์ทติดด้วยขี่ได้ถ้าเป็นตัวแข่งอ่ะแบบเคยใช้แข่งมาด้วยแล้วก็แบบเขาเป็นคนที่แบบชื่นชอบดูคติมากแต่เป็นดูคติแนวคลาสสิกแนวแบบว่าย้อนยุคไป 20-30 ปีก่อนเกินนะสตาร์ทติดอ่ะยังสตาร์ทติดด้วยขี่ได้ด้วยพรุ่งนี้มาใครเป็นสายดูคติที่อยากชื่นชอบในเรื่องของรถคลาสสิกรถเก่าคนนี้ติดตามชมได้นะครับใช่ส่วนผมก็ไม่ได้อยู่ด้วยนะก็ให้พี่ก๊อฟกับพี่อ้นอยู่กับแขกรับเชิญพรุ่งนี้จะไปที่โรงแรม W ไปงานเปิดตัว Vespa อ๋อใช่รุ่นใหม่ของบริษัท Vespa Rio ซึ่งบอกว่า Vespa ยุคใหม่นะฮะออโตเมติกและเน้นความสปอร์ตเขาบอกว่าตัวเน้นความสปอร์ตยังไม่มีภาพหลุดออกมาเห็นพรุ่งนี้เปิดตัวแล้วเดี๋ยวจะพยายามไลฟ์สดมาให้ชมกันทางเพจสปีดไรเดอร์หลังจากเปิดตัวแล้วจะมีกิจกรรมจะมีกิจกรรมก็คือจะพาสื่อมวลชนอย่างพวกเราเนี่ยไปทำงานทดสอบด้วยเอาละสนุกแล้วออกคลิปแล้วเดี๋ยวนี้ขี่ง่ายไม่ต้องเหมือนสมัยก่อนมือเกียร์ต้องมีคัทนี่1แล้วก็กำแล้วก็2 3 4ใช่แล้วเบรกก็นี่เบรกอยู่ขาเบรกอยู่ตรงนี้ใช่เออยังงงมากแต่ก่อนเนี้ยนะครับมันจะเบรกเบรกหน้าอยู่ที่มือเบรกเท้าอยู่ตรงนี้ตรงที่ฟุตบอร์ดเออนั่นแหละรู้จักเวสป้าเปล่ารู้จักว่าเวสป้ารอบแรกผ่านไปรอบ2ผ่านมารู้จักเวสป้าเปล่าพี่ไอ้นี่มันยังไงรอบ3โครมรู้จักเวสป้าเปล่าพี่เบรกอยู่ตรงไหนอะไรประมาณนี้นะก็เดี๋ยวคุยกันแบบเป็นท้อดูเทางั้นเดี๋ยวนี้เวสป้ายุคใหม่ไม่ใช่แบบว่ารถส่งผ้ามาแต่ก่อนแล้วครับเรื่องของความโมเดิร์นเรื่องของความสปอร์ตมีเข้ามาเยอะแยะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะพยายามเก็บรายละเอียดมาให้ได้มากที่สุดนะจะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีแล้วก็จะหลังจากนั้นทดสอบก็แน่นอนในเรื่องราวของสมรรถนะสเปคตัวรถต่างๆในเรื่องของที่เราขับขี่ทดสอบในรูปแบบของทัวริงหรือจะเอาไปเข้าขี่ในสนามแข่งก็นั่นอีกเรื่องนึงค่อยว่ากันนะครับประมาณนั้นมาอ่ะมี SMS เข้ามาทางหน้าจอครับกำลังตัดสินใจจะซื้อ CB500X แต่ไม่รู้ว่านะครับปีหน้าจะเปลี่ยนโฉมไหมเหรอโมเดลใหม่หรือเปล่ามันไม่ถึงปีหน้าผมถึงบอกว่าเมื่อวานนี้เราคุยไปแล้วในเรื่องของรถที่จะเปิดตัวใหม่หรือการจะ new จะ change ต่างๆเพราะว่าเดือนหน้าจะมีเรื่องของ Big Motor Sale ใช่ไหมใช่ Big Motor Sale ก็ในเรื่องของรถ Big Bike ตั้งแต่500 cc ขึ้นไปนะครับทุกค่ายจะมาร่วมในงานนี้เพราะนั้นการที่จะเปลี่ยนโฉมจะเปลี่ยนไลน์ไมเนอร์เชสหรือนิวโมเดลเนี่ยงานนี้จะได้รู้แล้วว่าแต่ละค่ายจะมีรถรุ่นใหม่ไหมแต่ว่าหลายๆค่ายก็แง้มๆมาแล้วว่าจะมีการเปิดตัวรุ่นใหม่ด้วยเพราะนั้นผมอยากจะให้รอเรื่องของ Big Motor Sale ผ่านไปก่อนให้ไปร่วมงานใน Big Motor Sale ก่อนไปดูรถกันว่าเขาเปลี่ยนสีเปลี่ยนลายเพิ่มอุปกรณ์ไหมเป็นไมเนอร์เชสหรือจะเป็นออลนิวเพราะนั้นณตอนนี้อย่าเพิ่งรีบซื้อประมาณวันที่19-20เดือนหน้าที่ไบเทคเมืองทองธานีเอ้ยไบเทคบางนาไบเทคเมืองทองไบเทคบางนาแล้วก็ไม่ต้องกลัวครับในเรื่องของบัตรอย่างที่บอกไปเราก็จะพยายามจะหามาครับมาแจกให้ท่านผู้ชมได้ไปชมงานกันก็คือชื่อเขาบอกว่า Big Motor Sale ก็ตามเจตนาคุณจรวยเขาว่าในนิสสันในเครือยานยนต์เนี่ยเขาบอกว่า Big Motor Sale เขาต้องการให้เป็นงานมหกรรมของการขายอย่างเดียวขายอย่างเดียวโปรโมชั่นพิเศษลดราคาออปชั่นเสริมของแต่งอะไรต่างๆงานนี้จะเยอะกว่างานอื่นเพราะงานมอเตอร์โชว์นี่คืองานโชว์รถงานโชว์เทคโนโลยีนะครับขายบ้างไม่ขายบ้างก็แล้วแต่ในส่วนของมอเตอร์เอ็กซ์โปก็กึ่งๆขายด้วยแล้วก็โชว์ด้วยในส่วนของ Big Motor Sale เนี่ยขายอย่างเดียว
ขายโปรโมชั่นขายรถขายอะไรทุกอย่างในราคาพิเศษเพราะฉะนั้นแล้วก็มีการเปิดตัวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ไปร่วมงานนี้ก่อนหลุดจากงานนี้ไปค่อยว่ากันทีว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อก็เหมือนกับที่เอเดเมตต่อมาครับที่เขามาถามว่า Yamaha X-Max นะครับ300เมื่อไหร่จะมาครับ400จะเข้าอีกไหมครับนะต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย Yamaha X-Max เนี่ยเป็นท็อปออฟเดอะทาวน์มากตั้งแต่มอเตอร์โชว์แล้วนะใช่ตั้งแต่มอเตอร์เอ็กโปยันมอเตอร์โชว์ยังไม่มาภาพหลุดมาตั้งแต่อินเตอร์มอดอีกมากยังไงเพราะนั้นก็ได้รับข่าวสารจากวงในมาว่าอาจจะเปิดตัวก่อน Big Motor Sale หรือเปิดในงาน Big Motor Sale ก็ได้เพราะนี่เวลายังเหลือเป็นเดือนนะแล้วก็ล่าสุดกับข่าวที่หลุดไปอีกกับ X-Max 400จะเข้าไหมแต่ผมมองว่าถ้าจะเข้านะ2ตัวเนี้ยผมมองว่า300เข้าก่อน300นะไม่เข้าก่อนเพราะว่าถ้าไป400เดี๋ยว300มันก็จะตันมันก็จะไปไม่ได้เพราะตอนนี้คลาส300ในประเทศไทยหรือว่าในตลาดโลกเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบป๊อปปูล่ามากใช่มันแบบว่าอะไรตอนนี้ก็ต้อง300ดูดิขนาดรถสปอร์ตยังเป็น300ใช่นักเก็ตก็300ใช่ไหมการแข่งในรายการ Virtual Bike ก็ถูกบรรจุก็มาสปอร์ต300เข้าไปปีนี้ปีแรกผมว่าเป็นรถกำลังดีใช่กำลังดีความเร็วไม่ได้ธรรมดานะรถสปอร์ตอยู่ที่ความเร็วประมาณ300นี่วิ่งได้มัน108อ่ะโดยต่ำๆอ่ะ108ในเครื่องยนต์300 cc เพราะนั้นการแข่งขันในรุ่นของ CC 300มันค่อนข้างจะสูงเพราะนั้นถ้าจะเข้ามาผมว่าน่าจะเป็น X-Max 300แต่ก็รอดูนะรอดูวันนี้เราแค่คาดการหรือถ้าพูดแบบธรรมดาคือเราแค่มโนคาดการคาดเดาอะคาดเดานะครับแต่จะมาไม่มานี้อีกเรื่องนึงใช่ครับระหว่าง Select 10R ปี2014กับ R1 ปี2014เลือกตัวไหนดีครับ2014นี่เป็นตัวที่ยังไม่ได้เปลี่ยนโฉมทั้งคู่เลยอุ้ยตัวตายนี่เหรอไอ้ตาบวมๆหน่อยเอเลี่ยนถ้าเป็น R1 ก็เป็นตาเอเลี่ยนเอเลี่ยนถ้าเป็น Select 10R ก็เป็นตัวแบบว่าบวมๆตูดท้ายแบะเลือกตัวไหนดีครับถ้าขี่ง่ายเนี่ยให้เป็นไปทางไอ้ Select 10R เพราะว่าถ้าเป็นในส่วนของ R1 ปี2014เนี่ยตอนนี้มันเขาเรียกอะไรมันใช้ระบบเขาเรียกบิ๊กแบงซึ่งเวลาการคอนโทรลในส่วนของรอบเครื่องเนี่ยมันโหดยากขี่ยากนะ2014แต่เป็นรถที่ได้ความนิยมคือว่ามันท้อมันสูงท้อมันสูงสูงกว่าตัวปัจจุบันอีกตัวนั้นมันดิบกว่าเยอะใช่แล้วก็ในเรื่องของระบบระบายความร้อนเนี่ย R1 2014นี่ค่อนข้างที่จะโอ้โหมีพองกันบ้างไฟลิ่งของเขาตัว2014เนี่ยมันตันมันไม่มีอะไรระบายใช่แล้วทีนี้มันภาระหนักมันก็เลยอยู่ที่คนขี่ตัวไฟแดงนะคือไฟลิ่งไอทุกอย่างไฟลิ่งอ่ะมันก็แบบว่ามีช่องแบบระบายมาแค่ตรงระหว่างขาของเรานี่เองใช่ใช่ไหมใช่แต่ตัวเซเลสเซนอาร์เนี่ยตัวนี้มันค่อนข้างโฟลว์ถูกต้องแล้วก็รอบเครื่องขี่ง่ายแต่ถ้าเผื่อว่าอยากจะขี่ง่ายแล้วก็เขาเรียกอะไรไม่โหดมากแต่ว่าในรอบปลายก็ไม่ธรรมดานะเซเลสเทนนะไม่แต่ว่าถ้าขี่แบบคุมง่ายๆนะคุมง่ายก็ต้องไปทำเซเลสเทนแต่ถ้าอยากได้โหดจะได้ดิบไม่เหมือนชาวบ้านเขาแล้วก็ดีไซน์ที่มันแตกต่างใช่ก็ต้องไปทาง Yamaha R1 แต่ว่าความหล่อ R1 ตัวนี้หล่อกว่าเพราะหน้ามันเอเลี่ยนไฟมันแบบมันลุกตามันโปนใช่แต่ความหล่อความสปอร์ตเนี่ยต้องให้ไปทัวร์ R1 แต่ถ้าเรื่องของความขี่ง่ายสมูทก็ให้ไปเซเลสเทนอาร์ละกันนี่ระหว่าง2ตัวนี้2014ด้วยกันแต่ถ้าแบบว่าเป็นตัวใหม่ก็อีกเรื่องนึงอีกเรื่องว่ากันนะครับประมาณนี้ใช่ไปต่อไปนะฮะมีทางนี้ไหมทางไลฟ์สดก็สามารถทักทายกันเข้ามาได้นะครับถ้าจะแต่ง M slash ใส่ล้อ17ต้องโชคอะไรใช้ดุมใช้ดุมอ๋อใช้ดุมต้องใช้ดุมอะไรใช้ดุมที่พี่เจี๊ยบทำล่าสุดที่ผมเคยลงหนังสือไปเป็นตัว M slash ใส่ล้อ17สี่ลวดหน้าหลังเป็นดุมแต่งดุมแต่งดุมกัดขึ้นมาเองแต่จริงก็สามารถแปลงได้ดุมอ่ะแปลงได้เราอยากใส่จาน6รูจาน5รูเนี่ยดุมโนวาดุมแดดอะไรพูดเลยดุมโซนิกเนี่ยใส่ได้ได้หมดนะครับแล้วก็ไปแปลงชุดบูทหลังกับลูกปืนเอาเพราะว่าโซนิกมีทิศหลังตัวดุมเนี่ยมันจะมีเบ้าที่ค่อนข้างใหญ่อยู่แล้วแต่มันอ่ะจะถูกบีบโดยลูกปืนทีนี้คือต้องหาเบอร์ลูกปืนให้มันตรงกับแกนเดิมที่จะเข้ากับแกนได้ล้อหน้าเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากแต่ถ้าเผื่อว่าใส่ในส่วนของล้อซีรั่วแล้วเนี่ยก็จะต้องมีการในเรื่องของจานดิสถูกต้องต้องมีการแปลงอาจจะต้องเติมสเปเซอร์ขึ้นมาแล้วก็ทำขายึดคาลิปเปอร์ใหม่ให้มันตรงใช่นะฮะแต่ในส่วนของล้อหลังก็ใกล้เคียงกันคืออย่างน้อยเนี่ยยังไงก็แล้วแต่เวลาที่กึ่งบูทขึ้นมาเนี่ยให้เซนเตอร์มันตรงเนี่ยต้องแม่นตรงเนี้ยพอถ้าไม่ตรงนี่ขี่ความเร็วสูงนี่ชกมวยดิ้นเลยนะมันจะแกว่งหน้าปิวเลยนะหน้าทางล้อหลังทางเงี้ยนะครับเวลาเข้าโค้งมาขืนทางตรงมันก็ไปอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นการเซต
ใส่ล้อซี่ลวดซึ่งต้องแปลงอ่ะมันก็ต้องมีความแม่นยำในเรื่องของการทำบูททั้งหน้าและหลังหาร้านที่มีประสบการณ์นิดนึงนะไม่ว่าจะเป็น Xspeed นะลูกค้าเราหรือว่าจะเป็นทางพิรินก็ได้ถ้าใครอยู่ทางฝั่งนนท์ฝั่งปทุมก็ไป Xspeed เจี๊ยบ K Sport ถ้าอยู่ทางฝั่งพระราม 4คลองเตยก็ไปทางพี่เจี๊ยบนะถ้าใครอยู่แถวเนี่ยแถวบ้านเราเนี่ยเรียบด่วนรามอินทราก็ไปทางพี่ลินแถวพุทธมณฑลก็ไปทางไก่สารแดงพี่ไก่นะสายพี่แต๋วพี่แต๋วช่อง3นะครับก็ได้หมดสนุนได้หมดนะครับเลือกแปลงไม่ยากนะครับแกซิโนนะครับหรือสกูปปี้ไอดีคะช่วยแนะนำหน่อยถ้าเป็นผู้หญิงอะขี่ในมอเน้นขี่ยาวๆจริงๆมันได้ทั้งคู่เลยการใช้งานเนี่ยมันทั้งคู่ชอบรูปทรงรูปลักษณ์แบบไหนดีกว่าสองตัวนี้ถ้าเป็นที่มีผู้หญิงขี่ผมเชื่อได้ว่าไม่มีการแต่งไม่มีการโมดิฟายปรับปรุงอะไรเพราะมันสองตัวนี้มันตอบโจทย์ใช้งานได้หมดนะครับอยู่ที่ว่าทีนี้อยู่ที่ความชอบแล้วเราชอบสไตล์ที่เป็นแบบออกคลาสสิกอิตาลีอิตาลีก็ต้องไปทางชื่อชั้นเฟียโน่ก็เป็นแกรนเฟียโน่ไปถ้าชอบในที่ของเทรนที่เป็นวัยรุ่นนะครับที่แบบว่ายังมีกระแสในแฟชั่นแบบเทรนใหม่มีลายลวดลายนะครับก็ไปทางของคลิกเอสกูปี้สกูปี้นะครับเพราะแกรนเฟียโน่ส่วนมากจะไม่มีลายเห็นไหมจะเป็นสีพื้นๆเน้นความคลาสสิกจะแนวแบบว่าคลาสสิกหรูๆหรูๆใช่แกรนแต่สกูปี้ก็จะเป็นแบบว่าเน้นความสปอร์ตโฉบเฉี่ยวเด็กยุคใหม่วัยรุ่นยุคใหม่ที่มีสีสันรูปแบบสวยงามเครื่องยนต์นะครับเรื่องของราคาพอกันเครื่องยนต์ก็ประหยัดน้ำมันแล้วก็ขับขี่ได้สะดวกสบายเช่นกันเพราะเป็นออโตเมติกเพราะนั้นตอบโจทย์ตัวเองว่าเราเนี่ยชอบรูปลักษณ์รูปทรงแบบไหนนะครับราคาต่างกันราคาต่างกันแกนฟิลิโน่ก็จะแพงกว่าถูกกว่าถูกกว่าแกนฟิลิโน่เท่าไหร่นะแกนฟิลิโน่ถูกกว่า 40,000 กว่า 40,000 กว่าส่วนสกูปปี้ตัวใหม่นี่จะ 50,000 นะ4ไปปลายแล้วอันนี้สกูปี้ชมเก่านะไม่ชมใหม่อันนี้ตัว12 12นิ้วขอบ12แกนเฟียโน่ก็ยังเป็นตัวเก่าอยู่นะทีนี้ตัวใหม่เป็นสีพาสเทลสีพาสเทลแบบสีลุ้นๆสีเรียบๆสวย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 ทั้งคู่บอกเลยว่าแต่ชอบสไตล์ไหนที่บอกชอบแบบความคลาสสิกชอบแบบสีเรียบๆดูแล้วหรูๆแบบพรีเมียมหน่อยหรือจะดูแบบแฟชั่นวัยรุ่นก็สกูปปี้ไอนะครับบุลเลต 500cc กับทีร้อยรุ่นไหนน่าใช้กันโอ้โหมันต่างกันเยอะครับบูเลตนี่คือบูเลตก็ของเดี๋ยวติดปากโรเยนแอนฟิลด์โรเยนแอนฟิลด์โรเยนฟิลด์มีอนาคตใช้ยาวคุ้มค่าราคาต่างกันเยอะเดี๋ยวมีอะไรบูเลตกับอะไรนะมีบูเลตกับไทอัมใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ไทอัมทีร้อยทีร้อยผมดันได้เป็นทีร้อยก่อนถ้าจะให้จบขี่ยาวๆมีอนาคตอ่ะทีร้อยทีร้อยราคาต่างกันเยอะด้วยใช่แต่คุณภาพก็ทีร้อยดีกว่าออปชั่นในเรื่องของแท็กชั่นในเรื่องของเรือนไม้ที่เป็นดิจิตอลเรื่องระบบเบรก ABS ซึ่งเป็นรถคลาสสิกที่มีเทคโนโลยีของรุ่นใหม่เข้าไปเสริมส่วนในส่วนของตัว Royal Enfield เนี่ยเขาบอกเลยว่ารถเขาอ่ะคือรถที่ดิเพียวไบค์คุณจะสัมผัสรถที่ตั้งแต่ยุคสมัยสงครามโลกด้วยความดิบที่มีเฟรมเครื่องล้อไมค์แฮนด์ซึ่งไม่มีอะไรที่มันเป็นเทคโนโลยีมาเสริมนั่นคือเพียวๆของคำว่าเพียวไบค์นะครับส่วนถ้าจะเป็นบอกใช้กันยาวๆเลยเสริมเทคโนโลยีมาให้ว่าจะเป็นแท็กชั่นคอนโทรลระบบเบรก ABS จอดิจิตอลนะครับรูปทรงเครื่องยนต์อย่างดีนะครับระบบหัวฉีดก็ต้องไปทาง T100 แล้วก็มีอนาคตกว่าแน่นอนใช่ก็จัดไปแพงกว่าเจ็บแต่จบนะครับมา MS ต่อไปนี่ครับอ๋อไม่ให้ละไม่ให้ละเขาไม่ให้ขึ้นละเขาขึ้นเป็นเบรกมาละไม่เป็นไรช่วงนี้พักเบรกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันใหม่ในช่วงหน้ากับรายการ Speed Rider